ข่าวหลากหลายประเด็นของสปีดนิวพัฒน์รอชมกันต่อไปค่ะกลุ่มผู้เสียหาย5คนเข้าร้องเรียนกับทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนอ้างว่าถูกนายตำรวจยศรองผู้กำกับสืบสวนกลั่นแกล้งให้รับโทษในคดียาเสพติดโดยนายสิทธากล่าวว่าผู้เสียหายทำธุรกิจจัดงานอีเวนต์และขายของออนไลน์เคยต้องโทษคดียาเสพติดปี2551ถึง2552แต่หลังจากพ้นโทษไม่ได้มีความยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกแต่กลุ่มผู้เสียหายมีปัญหากับตำรวจสืบจังหวัดนายหนึ่งที่เปิดบ่อนไก่ในพื้นที่ซึ่งผู้เสียหายก็เป็นเพื่อนแก่เจ้าของบ่อนอีกบ่อนหนึ่งทำให้ถูกกลั่นแกล้งโดยการนำทะเบียนราษฎรไปให้ผู้ต้องหาคดียาเสพติดเซ็นสร้างหลักฐานเท็จเชื่อมโยงว่ามีส่วนเกี่ยวพันกับยาเสพติดที่จับกุมได้เบื้องต้นนายสิทธาเช็คกับตำรวจในพื้นที่ของโรงพักแห่งหนึ่งที่นายตำรวจคนนี้สังกัดอยู่ยอมรับว่ามีการกลั่นแกล้งให้ผู้ต้องหาคดียาเสพติดและฟอกเงินเซ็นทะเบียนราษฎรเพื่อนและคนใกล้ชิดเจ้าของบ่อนได้รวม11คนให้เข้าไปเกี่ยวพันกับคดียาเสพติดจริงซึ่งรองผู้กำกับสืบสวนยังคงกลั่นแกล้งตนไปร้องเรียนกับผู้การจังหวัดสมุทรปราการถึง2ครั้งบอกเพียงว่าจะเคลียร์ปัญหาให้และไม่ให้ออกสื่อแต่ท้ายที่สุดก็ไม่ได้ให้ความช่วยเหลือวันนี้จึงมาร้องเรียนทนายตั้มทนายตั้มกล่าวว่าวันนี้มีคลิปเสียงตำรวจที่เป็นพยานได้ว่ากลุ่มผู้เสียหายถูกกลั่นแกล้งจริงโดยในวันนี้จะพาตัวพี่ชายของผู้เสียหายไปมอบตัวที่ตำรวจสอบสวนกลางและขอให้โอนสำนวนมาที่สอบสวนกลางด้วยเพราะมองว่าหากพาไปดำเนินคดีตามกฎหมายในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการอาจไม่ได้รับความเป็นธรรมพระลูกวัดเอื้อมไม่สำนึกแก๊งตกปลาหว่านแหในเขตอภัยทานวัดทำซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่กลัวบาปจากกรณีผู้ใช้เฟซบุ๊กโพสต์ภาพกลุ่มวัยรุ่นชายประมาณ 3-4 คนพกเบ็ดตกปลาและหว่านแหบริเวณโป๊ะริมน้ำวัดเกาะพญาเจ่งอำเภอปากเกร็ดโดยโพสต์ระบุข้อความว่าวัดเกาะพญาเจ่งตกปลาทอดแหได้ด้วยเหรอครับผู้สื่อข่าวจึงลงพื้นที่ไปสอบถามพระกมลเฟื่องอักษรพระลูกวัดเล่าว่าก่อนหน้านี้ประมาณ10ปีหลังจากที่มีการสร้างโป๊ะมีคนนอกพื้นที่เข้ามาตกปลาจับปลาหว่านแหทุกเวลาบางวันกินเหล้าเสียงดังทิ้งขยะเกลื่อนโป๊ะซึ่งทางวัดตักเตือนติดป้ายอภัยทาน3ป้ายแต่ก็ถูกรื้อแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจไว้แล้วแต่ก็เงียบเพราะคนพวกนี้ไม่เกรงกลัวบาปทำจนชินส่วนมากที่พบเจอก็จะเป็นชาวต่างด้าวที่เข้ามาในช่วงพบค่ำมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ MOU ร่วมกับศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเชียทั้งนี้เพื่อพัฒนาบุคลากรเพิ่มศักยภาพด้านงานตรวจสอบรับรองงานวิเคราะห์ทดสอบและงานวิจัยด้านการบรรยายการจัดประชุมทางวิชาการการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกันตลอดจนกิจกรรมอื่นใดที่จะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันทั้งด้านการพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านวิชาการนายสมนึกธนเดชากุลนายกเทศมนตรีนครนนทบุรีพร้อมทีมงานลงพื้นที่เฝ้าระวังน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาล้นตลิ่งพร้อมทั้งก่อกระสอบทรายเตรียมทำเขื่อนกั้นน้ำตามริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยารวมทั้งติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่รับผิดชอบเป็นจำนวน80เครื่องโดยนายสมนึกกล่าวว่าเทศบาลได้เตรียมพร้อมกระสอบทรายไว้ 123,000 ใบแล้วก็ทรายอีกจำนวน 3,000 คิวหินคุก700คิวในส่วนนี้ก็มีการกรอกกระสอบทรายไปแล้วประมาณ 5,000 ใบเพื่อเตรียมความพร้อมขณะที่กรมชลประทานปล่อยน้ำมาวินาทีละ 1,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งตรงนี้เทศบาลยังรับได้แต่สิ่งที่น่ากลัวคือช่วงที่เราปิดประตูน้ำทั้งหมดระหว่างที่น้ำในแม่น้ำเยอะถ้าฝนเทลงมาคนที่อยู่ภายในจะมีผลกระทบเนื่องจากเราต้องสูบน้ำออกอย่างเดียวเพราะเราเปิดบานประตูน้ำระบายไม่ได้แล้วเริ่มแล้วงานแห่เจ้าประจำปี2567ที่ประเทศมาเลเซียเพื่อสานสัมพันธ์2แผ่นดินไทยมาเลงานแห่เจ้าประจำปี2567ที่ประเทศมาเลเซียเพื่อสานสัมพันธ์2แผ่นดินไทยมาเลจัดขึ้นที่วัดเฉินหวังเมี้ยวเมืองกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียโดยงานดังกล่าวมีนายอมรชุ่มช่วยในอำเภอเบตงนายสกุลเล็งรัตกุลนายกเทศมนตรีเมืองเบตงนายธงชัยเทพรอดปลัดเทศบาลเมืองเบตงและคณะกรรมการวัดกวนอิมคณะม้าทรงเจ้า55คนและชมรมอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นเบตงประธานฝ่ายไทยและนายดาโต้ศรีนิเวนฉัวชินบุญเล็งหงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนายดาโต้อึ้งชินประธาน MCA ที่ปรึกษาวัดเฉินหมิงเมี้ยวนายเตียวก๊กมินประธานวัดเฉินหมิงเมี้ยวประธานฝ่ายมาเลเซียปีนี้จัดขึ้นวันที่25-27สิงหาคมบรรยากาศคึกคัก
คนไทยและคนมาเลเซียมาร่วมชมพิธีเปิดและขบวนแห่จำนวนมากและมีการแสดงลุยกระเบื้องปีนบันไดมีดอาบน้ำมันเดือดและขบวนแห่แสดงอิทธิฤทธิ์รอบเมือง KL ซึ่งมีการแทงปากเป็นไฮไลท์ของงานประจำทุกปีการจัดงานครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการสานสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซียข่าวหลากหลายประเด็นของสปีดนิวพัทรอชมกันต่อไปค่ะ